สวัสดีครับกลับมาพบกับ mercura.com review วันนี้เราอยู่กับลำโพงซาบาโป๊ก Magnify Max หนึ่งในลำโพงซาบาจากโป๊ก Audio ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนั่นเองเพราะจุดเด่นของแบรนด์โป๊กนั้นก็จะเน้นไปที่ซาบาในราคาที่เป็นมิตรในขณะที่คุณภาพและมาตรฐานของเสียงเองก็อยู่ในระดับโลกเรียกได้ว่าพกฟังก์ชันเด็ดๆมาเพียบไม่เกรงใจราคา 19,990 บาทของมันเลยเรียกได้ว่าถ้าเอาไปเทียบกับซาบาสเปคใกล้ๆของยี่ห้ออื่นเนี่ยจัดว่าเทียบได้สบายๆครับก่อนอื่นก็เริ่มที่การแกะกล่องครับแกะออกมาเรียกได้ว่าเยอะมากๆครับแอคเซสซอรี่เนี่ยมาเป็นกล่องใหญ่แยกมาอีก1กล่องเลยครับเมื่อแกะกล่องออกมาครับที่ตัวลำโพงวัสดุก็ทำจากพลาสติกออกแบบมาได้สวยงามฉบเฉี่ยวดูโมเดิร์นเลยครับจากภาพรวมแล้วเจ้าลำโพงตัวนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวตัวลำโพงกว้างถึง110เซนติเมตรหรือเกือบ4ฟุตได้ครับนำไปวางคู่กับทีวี55นิ้วน่าจะกำลังพอดีครับส่วนน้ำหนักตัวนี้ก็อยู่ที่ 2.75 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับและยังมาพร้อมกับตู้ซับวูเฟอร์ที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆซึ่งแน่นอนว่าขนาดใหญ่แบบนี้เสียงที่ได้น่าจะอลังการแน่นอนแล้วครับมาดูสเปคภายในของลำโพงซาวบาร์ตัวนี้กันเลยครับอย่างที่เห็นเลยก็เป็นลำโพงซาวบาร์ระบบสเตอริโอ 2.1 มาพร้อมกับซับวูเฟอร์ด้วยครับในตัวซาวบาร์ก็จะมีไดรเวอร์ให้มามากถึง7ตัวเลยทีเดียวก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งาน4โหมดเสียงเลยครับเพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆในการดูทีวีก็จะมี4โหมดเสียงให้เลือกด้วยกันครับก็คือ Music Mode ก็จะเหมาะกับการฟังเพลงโหมดที่2ก็คือโหมด Movie ตรงนี้ก็จะเพิ่มเบสเพิ่มอรรถรสในการดูหนังครับเรียกได้ว่าตูมตามขึ้นแน่นอนต่อกันด้วยที่ Sport Mode ครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการดูฟุตบอลดูกีฬาต่างๆครับรวมไปถึงเสียงบรรยากาศในสนามเนี่ยค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวครับและโหมดสุดท้ายก็คือ Night Mode เป็นโหมดที่ไว้ใช้ตอนกลางคืนครับตรงนี้ก็จะลดเสียงเบสแล้วก็เพิ่มความชัดเจนของ Dialogue ให้เพิ่มมากขึ้นครับมาดูที่การควบคุมครับที่ตัวเครื่องก็จะมีปุ่มกดต่างๆก็สามารถควบคุมการใช้งานหลักๆผ่านปุ่มของมันได้เลยครับที่ด้านหลังครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อของลำโพงซึ่งตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อได้เยอะมากๆเลยครับในส่วนของตัวซับวูเฟอร์ครับก็จะมีแค่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มซิงค์กับลำโพงตัวหลักแล้วก็ช่องจ่ายไฟเท่านั้นแหละครับในการใช้งานก็แค่เสียบปลั๊กจ่ายไฟให้ตัวมันแล้วก็มันก็จะซิงค์กับซาวบาร์โดยอัตโนมัติเลยครับต่อไปก็มาดูฟังก์ชันเสริมของเจ้าซาบาตัวนี้ครับหลักๆเลยก็จะรองรับระบบโฮมออดิโอด้วยโดยเชื่อมต่อเข้ากับโฮมเน็ตเวิร์กหรือว่าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของบ้านมันก็จะสามารถทำงานร่วมกับลำโพงตัวอื่นได้เลยครับนอกจากนั้นครับสามารถฟังเพลงบลูทูธผ่านมือถือหรือว่าผ่านพวกแท็บเล็ตตรงนี้ก็ยังได้ครับใครที่ถนัดการใช้งานโคมแคสก็แคสเพลงผ่านมาได้ทันทีเพราะลำโพงตัวนี้ก็มีโคมแคสแบบบิวอินมาให้ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าคุณภาพเสียงของการสตรีมมิ่งผ่านโคมแคสเนี่ยโดยปกติแล้วคุณภาพก็จะสูงกว่าการเล่นเพลงผ่านบลูทูธทั่วไปแล้วครับโดยรวมก็ดูแล้วเป็นซาวบาร์ที่ขนาดใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันมาครบมากๆเชื่อมต่อได้ทั้งมีสายและไร้สายด้วยครับรวมไปถึงระบบโฮมออดิโออีกด้วยครับที่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันครับในด้านของเสียงก็เดี๋ยวเรามีเทสกันให้ดูคร่าวๆครับก็ไปฟังแนวเสียงของเจ้าโป๊กตัวนี้กันเลยครับWe'll be right back.
โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังเจ้า Oak Magnify Max เรียกได้ว่าเสียงดีมากๆตัวเนื้อเสียงเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างชัดโดยรวมจะออกไปทางนุ่มๆและมิติของเสียงเองก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับมีบรรยากาศการอบล้อมแยกแยะซ้ายขวาของเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆแบบเห็นได้ชัดเลยเมื่อนำไปดูหนังหรือดูละครตัวเสียงก็มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถเก็บเสียงบรรยากาศต่างๆได้ดีรวมไปถึงน้ำเสียงของตัวละครครับก็ลอยเด่นขึ้นมาสามารถสัมผัสอารมณ์ตัวละครได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยฟังก์ชัน Dialogue Enhancement นะครับโดยสรุปเสียงเจ้าตัวนี้เนี่ยจะออกไปในทางที่ใหญ่และอลังการครับเหมาะกับพวกหนังแอคชั่นหรือว่าหนังไซไฟมากๆครับหรือว่าจะใช้ฟังเพลงก็ฟังได้ดีมากๆนอกจากนั้นครับถ้ายังไม่พอใจเสียงก็สามารถปรับในย่านของเสียงเบสให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือว่าจะปรับเสียงย่านสูงผ่านรีโมทได้เลยครับก็สรุปกันเลยดีกว่าครับเก้าลำโพงโป๊ก Magnify Max เนี่ยตัวนี้ก็จัดว่าเป็นลำโพงซาวบาร์ที่ใช้งานได้กว้างมากๆครับเหมาะมากสำหรับใช้ต่อกับทีวี55 นิ้วหรือว่าจะใช้ฟังเพลงผ่านบลูทูธก็ได้ครับทำให้ตัวนี้ไม่ว่าจะซื้อมาใช้งานแบบเดี่ยวๆหรือว่าจะใช้งานกับโทรทัศน์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยโดยเฉพาะเสียงของมันที่เรียกได้ว่าอิ่มแล้วก็มีแรงปะทะที่ดีมากๆใครที่มีงบ 20,000 ครับกำลังมองหาลำโพงซาวบาร์ดีๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแน่นอนครับโดยโป๊ก Magnify Max ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 19,990 บาทเลยครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาถามเราทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับเราก็จะมาตอบคำถามอย่างแน่นอนและถ้าชอบคลิปนี้ชอบลำโพงตัวนี้ครับก็สั่งซื้อได้ที่ www.mercura.com แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับส่วนตัวหน้าจะมารีวิวอะไรก็ติดตามชมกันนะครับ